ผลจากคำสั่งศาลนะครับว่าก็ทำให้หลักกรเครดิตยูเนี่ยนบางจันได้มีโอกาสคุ้นครูภายใต้กระบวนการคุ้นครูกิจการแล้วก็ภายใต้การดูแลของศาลนะครับเพื่อที่จะให้ทางสากลเนี่ยสามารถดำเนินการในการที่จะหาทางเยียวยาสมาชิกแล้วก็ปรับโครงสร้างนี่เพื่อชำระนี่ให้เก็บบรรดาเจ้านี่ทั้งหลายทั้งหมดได้หลังจากที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ทางผู้บริหารชุดปัจจุบันเป็นผู้จัดทำแผนและกลับมาเสนอขั้นตอนเนี่ยรายละเอียดของการดำเนินการเป็นอย่างไรครับคือหลังจากที่นับตั้งแต่วันนี้นะฮะนับแต่ศาลมีคำสั่งแล้วเนี่ยตัวผู้ทำแผนคือสากลเครดิตยูเนี่ยนบางจันเนี่ยแล้วก็กรรมการชุดนี้เนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการในการจัดทำแผนภายใน3เดือนนะครับนับแต่วันนี้นะฮะภายใน3เดือนถ้าไม่ทันเนี่ยก็ขอขยายไปได้อีก2ครั้งนะครับครั้งละเดือนก็5เดือนแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเราได้หารือเบื้องต้นกันแล้วว่าเราต้องเร่งจัดทำแผนให้เสร็จภายใน3เดือนแล้วเมื่อแสนเพชรทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำเสนอแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับเพื่อที่จะเรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้นะฮะคือเจ้าหนี้ต้องตามที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน1เดือนด้วยนะเพื่อเรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาประชุมว่าเห็นชอบในแผนหรือไม่นะครับถ้าประชุมแล้วนะฮะเสียงเจ้าหนี้ข้างมากนะฮะจะเป็นเจ้าหนี้ข้างมากตามแผนเนี่ยเห็นว่าเห็นชอบในแผนนะครับก็นำแผนนั้นไปเสนอให้ศาลพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับในขั้นตอนนี้ตัวผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ไม่เห็นด้วยในแผนก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านแผนตัวนั้นต่อศาลซึ่งศาลจะมีกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกันลักษณะการคำร้องในลักษณะที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะครับถ้าศาลเห็นชอบในแผนก็ผู้บริหารแผนซึ่งแต่งตั้งไปตามแผนนั้นก็ดำเนินการบริหารแผนไปเท่าระยะเวลาคือ5ปีตามนั้นเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนในเบื้องต้นลักษณะจะเป็นนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบในแผนนะครับถ้ากรณีที่เจ้าหนี้ไม่ชอบในแผนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็รายงานการประชุมเจ้าหนี้นะฮะว่าไม่เห็นชอบในแผนศาลก็จะพิจารณาอาจจะมีการพิจารณาให้ทบทวนแผนหรือศาลอาจจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนะครับสถานะของสากลในฐานะลูกหนี้ก็กลับไปสู่ดำเนินกิจการตามปกติเช่นเดียวกับสากลอื่นในลักษณะจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นตัวปกติแล้วเนี่ยตัวดันดาเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ว่าอยู่ตรงไหนสาขามุมไหนของโลกจะต้องยื่นขอรับชำระหนี้ภายใน30วันนับแต่วันนี้ด้วยนะฮะวันที่ศาลมีคำสั่งด้วยนะครับ30วันถ้าหากว่ายื่นไม่ทันสิทธิ์ของการขอรับชำระหนี้ตรงนั้นก็จะเสียไปจะตกไปนะครับคาดว่าสมาชิกผู้ฝากเงินจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่จริงๆถ้าพูดถึงในหลักของการต้องไปดูในแผนนะเพราะว่าแผนมันต้องเห็นชอบจริงๆว่าลักษณะไงแต่ที่เราประเมินประมาณไว้นะฮะเรากล่าวว่าตัวลูกหนี้รายย่อยเองนะที่เคยเทสทำไว้เนี่ยน่าจะประมาณ 3-4 ปีไม่เกินนี้3ปีนะชำระหนี้หมดชำระลูกหนี้รายย่อยนะฮะส่วนเจ้าหนี้ที่เป็นรายหนี้รายใหญ่เช่นสากลหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะอาจจะประมาณสัก3-5ปีภายในระยะเวลานะครับในทางกลับกันเนี่ยการที่จะชำระหนี้ได้ขนาดนี้นะฮะให้กับลูกหนี้ได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหนี้ด้วยนะครับว่าระยะเวลาตรงนี้มันจะมีส่วนช่วยอะไรที่สำคัญที่สุดคือหน่วยงานราชการต้องให้การสนับสนุนทางการเงินในการที่จะให้ทางสหกรณ์ดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะหาเงินมาชำระหนี้กับเจ้าหนี้ต่างๆตามแผนได้